จะพาคุณตลับไปพบคุณหนูขวนสีเองนะเจ้าคะงานจริงมีอะไรเหรอลูกมีอะไรกันเหรอก็คุณแม่น่ะสิคะไม่รู้จ้าทิ้งของพวกนี้ทำไมเห็นขนมนี่แล้วนึกถึงทางตลับมาหรือไงตลับมาที่นี่เหรอเพราะมันทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ต้องทะเลาะกันจะไม่ให้น้อยไปส่งขนมที่เรือนดังนั้นแล้วจริงๆเหรอจ๊ะนี่แกอยากจะไปมีเรื่องกับคุณหนูขวัญซีอีกหรือไงน้อยแค่เสียดายนะจ๊ะเราน่าจะหาเงินได้เยอะจากตรงนี้น่าจะใช้หนี้ให้พ่อเวได้เยอะเลยฉันขอสั่งห้ามแกเลยนะห้ามไปยุ่งกับคนบ้านนั้นอีกรวมถึงคุณเทวันให้คุณหนูขวัญซีไม่สบายใจอีกเข้าใจไหมงั้นตรงนี้เดี๋ยวฉันไปส่งขนมที่เรือนนั่นเองแน่งน้อยจะได้ไม่ต้องเจอนั่นแล้วเราก็ได้เงินด้วยส่วนแน่งน้อยก็ไปขายขนมที่ตลาดแทนฉันแล้วกันนะเดี๋ยวเสร็จงานฉันจะตามไปช่วยตลับวันนี้มีไปส่งข้าว2ที่นะแล้วฉันจะรีบกลับจะรีบไปไหนหรือแกเป็นใครฉันเป็นน้องชายพี่หมึกอ่ะเจ้าของบ่อนที่แกติดหนี้อยู่ไงเงินเก็บทั้งหมดที่พี่ฝากฉันไว้มันก็มีอยู่แค่นี้แล้วจ้ะที่ทำข้าวของเธอเสียหายอ่ะฉันจะชดใช้ให้จ่ายเป็นอาทมาก็ฉันไม่มีอาทแล้วรับไว้เถอะนะถือว่าฉันให้เป็นหลักประกันถ้าฉันไม่อาทเมื่อไหร่ฉันจะมาไถ่คืนกับเธอ
ันชื่อเทวันแหวนของเขาเดี๋ยวเขาคงมาเอาคืนนี่เงินเก็บทั้งหมดของน้อยเจ้าพ่อรวมๆแล้วน่าจะพอใช้หนี้ให้พ่อได้ไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะพ่อเดี๋ยวถ้าเราใช้หนี้ก้อนนี้หมดแล้วเราก็ค่อยตั้งตัวใหม่ได้ค่อยหาเงินใหม่นะจ๊ะขอบใจนะแน่งน้อยเอ้ยเงินน่ะได้หรือยังผัวแกเป็นหนี้พี่ชายฉันแค่นี้ที่ไหนล่ะในเวทยืมมา 10,000 รวมดอกพี่ที่ต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็ 15,000 ต่างหากล่ะไอ้เวทฉันหายืมมาเพิ่มได้อีก 1,000 คราวนี้แกต้องเล่นเอาคืนให้ได้นะเว้ยจะได้ปลดหนี้เท่าแก่ชั่วเขาเร็วฉันยืมไปแค่ 2,000 เท่านั้นนะไปครั้งแรกแกยืมมา 1,000 ครั้งที่2แกให้ไอ้ทศไปยืมเพิ่มอีก 9,000 ไม่ใช่นะเว้ยฉันให้ไอ้ทศไปยืมเพิ่มอีกแค่ 1,000 เดียวเท่านั้นแต่มันบอกว่าแกให้ไปยืมเพิ่มอีก 9,000 รวมแล้วก็ 10,000 พอดีไงจะยังไงจะจ่ายหนี้หรือเปล่าฉันสัญญานะจ๊ะว่าฉันจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยจ้ะแต่รอฉันก่อนนะจ๊ะเออฉันให้เวลา3 วันนะไปหาเงินมาใช้หนี้ฉันแล้วอย่าคิดเบี้ยวนะเว้ยรู้ใช่ไหมว่าคนเบี้ยวหนี้มันต้องเจอกับอะไรจ้ะฉันไม่เบี้ยวแน่นอนจ้ะดีกลับเว้ยไอ้ทศโถ่เว้ยจะเอาเงินเป็นก้อนแบบนี้เราจะหาจากที่ไหนทันล่ะจ๊ะแม่หรือว่าแม่อยากให้น้อยไปหยิบยืมคนในตลาดไหมจ๊ะน้อยเคยได้ยินว่าในตลาดมีเศรษฐีใจดีปล่อยให้กู้ยืมได้แล้วเราค่อยทยอยผ่อนจ่ายทีหลังก่อนนี่มาใช้นี่แล้วเมื่อไหร่หนี้มันจะหมดล่ะทำไมแน่งน้อยไม่มาเองล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าจะไม่มีใครกล้าแกล้งแน่งน้อยอีกแล้วตอนนี้แน่งน้อยอยู่ที่ไหนล่ะไปขายขนมที่อื่นแทนขอรับคุณมนัสชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือขอรับก็ผมเนี่ยเห็นคุณมนัสดูจะสนใจเด็กผู้หญิงคนนั้นมากอยู่นะขอรับเองนี่มันรู้ใจข้าจริงๆใช่
ข้าชอบเด็กคนนั้นมากแต่มันก็แปลกเพราะว่าข้าไม่ได้ชอบแบบอยากได้เป็นเมียเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆแต่ข้ารู้สึกว่าข้าถูกชะตามากแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงได้ถูกชะตากับเด็กคนนั้นเหลือเกินแน่งน้อยไม่ได้มาด้วยหรืออย่ายุ่งกับแน่งน้อยนะถ้าแกไม่อยากมีเรื่องกับฉันอะอย่าทำอะไรพี่เทวันนะออกจากบ้านฉันไปซะถ้ายังไม่ไปฉันจะสั่งให้บ่าวในบ้านมันลากตัวแกออกไปน้องขวัญน้องขวัญพี่เทวันคะเข้าข้างในกันเถอะค่ะขวัญเตรียมหนังสือไว้แล้วน้องขวัญจะให้พี่สอนอ่านหนังสือเล่มไหนอะจ๊ะสร้อยคงกำลังไปเอาให้อยู่มั้งคะน้องขวัญจ๊ะถ้าน้องขวัญไม่พร้อมจะเรียนงั้นพี่ขอตัวก่อนนะพี่เทวันแดงมากคันอ่ะคุณดูวันสีคุณหนูไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าไม่ทำอะไรคุณหนูหรอกข้าก็แค่มาพบคุณทานทิพย์จะมาตรวจดวงชะตาเหมือนเคยแกเป็นหมอดูหรือใช่จะตรวจดวงชะตาหรือว่าทำเสน่ห์ข้าทำได้หมดคุณหนูสนใจไหมล่ะขวัญสีคุณพ่อเรียกหาลูกนี่มึงกล้าเข้ามาในบ้านกูเลยเหรอรับอัดนี้ไปแล้วก็รีบไปได้แล้วครบทุกบาททุกสตางค์แล้วนะไปได้แล้วนี่มึงอย่ามามองกูแบบนี้นะเอ็งรู้ไหมว่าเอ็งกับลูกสาวเนี่ยท่าทางคำพูดคำจานี่ไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเห็นตั้งแต่เด็กๆตอนนี้นี่แบบเป็นสาวเต็มตัวแล้วมึงแค่ไปยุ่งกับลูกกูนะไม่งั้นกูเอามึงตายนะไปได้แล้วไปได้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 แล้วเดี๋ยวจะมาใหม่นะทีหลังถ้าเจอไอ้หมอเข้มนั่นอีกก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่ทีคุณแม่ยังให้เขามาดูน้อยคุณแม่ทุกเดือนเลยนี่คะแม่บอกว่าอย่าไปยุ่งก็เชื่อแม่สิถ้าลูกไม่เชื่อแม่แม่จะลงไหวทั้งที่โตเป็นสาวนี่แหละกล้าขัดคำสั่งแม่ก็ลองดูถ้ามึงยุ่งกับลูกกูมึงไม่ตายดีแน่จะได้ช่วยด้วยจ้า
ฮ้ยอันนี้นี่มึงบ้าแล้วเหรอเราแกชาวบ้านเหรอหนีไปจากนี้ไปหนีไปเฮ้ยนี่แกทำชาวบ้านเฮ้ยพออะไรทำร้ายผู้หญิงกับมึงเปล่าครับเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าฉันจะแจ้งทางการว่าพวกคุณรังแกชาวบ้านเอาไล่ที่ทำให้ลูกหนี้ฉันหนีไปแล้วจะชดใช้ฉันยังไงล่ะจ๊ะถอยไปนะเอ็งน้อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรากลับบ้านกันเถอะจ้ะพี่ชัดแน่งน้อยวัดมึงไปเสิร์ฟมานะว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่ที่ไหนกูอยากรู้มากเลยให้ไวไวหัวขวดครับผมไปครับไอ้คนเมื่อกี้เหรอที่ให้พวกพ่อค้าแม่ค้ากู้ยืมเงินเกือบครึ่งตลาดแล้วอ่ะไหนใครๆก็บอกว่ามันใจดีไงใจดีก็ตอนให้ยืมเงินน่ะสินี่ดีนะที่น้อยรู้ท่าแท้ของมันก่อนน่ะทำไมอ่ะก็น้อยเคยบอกแม่ไว้อ่ะสิว่าจะไปยืมเงินเขามาใช้หนี้ให้พ่อแต่รู้อย่างนี้ก็ไม่กล้าแล้วล่ะไม่อยากหนีเสือปะจระเข้หมอแค่นั้นอีกก็อย่าไปยุ่งกับเขาฉันลูกไม่เชื่อแม่แม่จะลงไหวทั้งที่โตเป็นสาวนี่แหละคุณแม่ก็ขู่เราไปอย่างนั้นแหละคุณแม่รักเราจะตายไม่กล้าลงไหวเราจริงๆหรอกแกเป็นหมอดูหรือสร้อยเจ้าค่ะคุณหนูเองว่าเรื่องทำเสน่ห์ยาแฝดมันมีอยู่จริงหรืออุ๊ยมีจริงๆเจ้าค่ะคุณหนูญาติของบ่าวที่ลพบุรีเคยถูกเมียน้อยทำเสน่ห์ใส่อาการที่เห็นก็คือหลงเมียน้อยหัวปักหัวปั๊มใครจะเตือนจะว่าอะไรก็ไม่ฟังเจ้าค่ะแต่คุณหนูอย่าไปยุ่งกับไอ้ของพวกนี้เลยนะเจ้าค่ะมันไม่ดีเจ้าค่ะดีไม่ดีจะเข้าตัวคุณหนูด้วยเจ้าค่ะฉันรู้นะแล้วแกก็อย่าเอาเรื่องที่ฉันถามแกเนี่ยไปฟ้องคุณแม่นะเจ้าค่ะคุณหนูเบาๆหน่อยเว้ยของตายขึ้นมากูจะหักมึงใช่เท่านครับท่านครับจะเรื่องแล้วครับว่านางเด็กแน่งน้อนนั่นอ่ะเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนก็ข้ากุมใจข้าอยากจะลืมว่าข้ามันเลวแค่ไหนที่ทำให้เองกับลูกตุนเดือดร้อนพวกข้าแบบนี้เฮ้ย
เอามาพอแล้วพี่เอามาให้ป้าเอาไม่เดี๋ยวนี้นะพี่บอกไงไปว่าไงจ๊ะไอ้เวทแกมีเงินใช้หนี้ฉันยังเงินตั้งมากมายขอเวลาฉันหน่อยเถอะนะจ๊ะแต่วันนี้มันครบ3วันแล้วนะเฮ้นี่อย่านะอย่านะอย่านะฉันไม่ได้อย่าไปดูของพี่ข้ามาอย่านะมึงทำเมียกูเหรอฮะพี่เวท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 ตื่นสิพี่เวทช่วยไฟไหม้รีบออกมาดีกว่าเร็วเฮ้ยนี่เอาของฉันมานะเอาของฉันมาไปแล้วเอาของฉันมาเฮ้ยพี่เวทจ้าพี่เวทพี่เวทตื่นสิพี่เวทเร็วดีกว่าจะร้อยไฟไหม้หัวพวกมึงก่อนหรือไงเร็วไปไหมพ่อแม่เฮ้ยไปแล้วอย่าไปอันตรายไปนะเว้ยไปโอ้ยพี่เวพี่เวตื่นสิพี่เวตายแล้วเฮ้ยระวังนะพ่อเป็นยังไงบ้างเธอพี่เวทดีนะที่ดับไฟทันไม่งั้นเสียบ้านไปทั้งหลังแน่เป็นไงไอ้เวทแกไม่ตายก็ดีแล้วแต่ฉันเห็นใจแกนะบ้านแกก็มาไฟไหม้แบบนี้ซะอีกเอาเป็นว่าฉันให้เวลาแกอีกวันหนึ่งไปหาเงินมาคืนฉันทั้งต้นทั้งดอกทำไมอย่างนั้นแกและลูกเมียของแกไม่เหลืออะไรเลยเข้าใจไหมเข้าใจดำคือความผิดข้าเองข้ามันชั่วข้ามันเลวถ้ามีอะไรพอที่ฉันจะช่วยเหลือได้ขอให้บอกมานะใครอยากจะพี่เวทผีที่มาปล่อยเงินกู้ในตลาดนะจ๊ะแม่เฮ้ยไอ้คงไอ้เข่งครับครับท่านงานสำคัญให้มึงสองตัวไปทำถ้าเมื่อวานชัดดับไฟไม่ทันบ้านเราก็คงแล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีจ้ะแม่มีอะไร
นายฉันให้มาตามพ่อหายไปไหนแล้วเนี่ยช่างเขาเถอะคงไปหาเหล้ากินมั้งแม่จ๊ะเดี๋ยวถ้าจัดบ้านเสร็จแล้วน้อยจะเอาขนมไปขายที่ตลาดนะจ๊ะอย่างน้อยได้เงินสักนิดก็ยังดีจ้ะแม่ฉันว่าฉันจะให้เวทน่ะยืมเงินไปใช้หนี้ที่บ่อนก่อนนะก็รู้ว่าที่บ้านลำบากมากแค่ไหนบ้านถูกไฟไหม้ก็เลยเห็นใจอยากจะช่วยเอาไว้พอเวทตั้งตัวได้เมื่อไหร่ก็ทำงานหาเงินแล้วทยอยใช้หนี้ผ่อนคืนมาก็ได้จริงเหรอเท่าแกจริงสิก็เห็นอยู่เมื่อวานนี่ที่บ้านลำบากแค่ไหนนะก็เห็นใจแล้วก็เลยคิดว่าท่านพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือกันไปขอบใจเท่าแก่นะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะรีบทำงานหาเงินแล้วก็เอาเงินมาคืนเท่าแก่ให้เร็วที่สุดเลยอืมแต่ว่ามีอยู่นิดนึงฉันอยากให้เวทเนี่ยนะช่วยพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นหลักฐานการทำสัญญากู้ยืมเงินธรรมดาได้จ้ะเท่าแก่คุณมนัสขอรับผมไปสืบได้ความมาแล้วขอรับเด็กผู้หญิงที่ชื่อแดงน้อยอ่ะบางครั้งก็ไปขายขนมที่ตลาดอุ้ยคนเขาลือกันมากเลยนะครับว่าขนมของเด็กผู้หญิงคนนี้นอกจากอร่อยแล้วยังสลักสลาวรูปทรงสวยงามไม่เหมือนใครนพนครเลยครับนั่นคุณมนัสจะไปไหนขอรับไปตลาดดีดีมากเลยเมื่อไรขัดสนอีกเนี่ยไปขอยืมฉันให้ตลอดเวลาเลยนะไปก่อนแล้วจ้ะพี่เวทพี่เวทไปเอาเงินมาจากไหนต้องมากมายมาจ่ายหนี้เขาอะพี่เวทพี่เวทบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะพี่เวทบอกฉันมาพี่เวทพี่เวทบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะพี่เวทพี่เวทตกลงงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ฉันให้ลูกน้องฉันไปพาตัวเล็กน้อยมาที่นี่เลยนะฮะอะไรนะแล้วรับตัวเล็กน้อยมาที่นี่ทำไมฉันไม่เข้าใจเอ้าก็ที่แกพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยลงในสัญญากู้ยืมกับฉันไงในสัญญาระบุไว้แล้วว่าในระหว่างนี้แกต้องส่งตัวเด็กน้อยมาทำงานที่บ้านฉันจนกว่าแกจะใช้หนี้ครบตามจำนวนไงเวทจะบ้าแล้วเท่าแกฉันไม่ยอมให้เด็กน้อยมาที่นี่หรอกนะเอ้าถ้าแกไม่ยอมส่งตัวเด็กน้อยมาที่นี่ติดคุกหัวโตแน่เวทอย่าลืมสิลายนิ้วมือแกพิมพ์ในสัญญาโยกโยกความจำสั้นหรือไงวะมึงโทรไว้ไม่ฟรีขอโทษ
ห้ามันเร็วห้ามันเร็ว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 แล้วข้าไม่เข้าบ่อนตั้งแต่แรกชีวิตเองกับลูกก็คงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ข้าขอโทษข้าขอโทษหลับข้าขอโทษข้ามันเร็วพี่เวทอย่านะอย่าพี่กับเต้งทำเล็กน้อยเหลือเกินไปค่ะอย่านะพี่เวทเทเวทอย่าเทเวทอย่าอย่าไปค่ะระเวทระเวทพี่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 เวทเน่งน้อยด้วยฉันขอโทษสงสัยว่าวันนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นคงไม่ได้มาขายขนมแล้วขอรับจ้ารับอะไรดีจ้าทีละ2สตางค์จ้าเลือกได้เลยนะจ้าเวตัวเองตายแล้วนะตาลับตาลับฉันไม่ได้ตั้งใจนะตัวเองเขาแล้วตาลับเราจะทำไงกันดีตาลับเราทำไงกันดีตาลับนะเรื่องนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้แต่นั่งน้อยส่วนชัดเองก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันควรจะหลบไปอยู่ที่หัวเมืองสักระยะหนึ่งกันฉันจะไปอยู่ที่ปากลำโพงดีแล้วน้าตลับกับนั่งน้อยล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะกับแน่งน้อยนะน้าก็จะไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันรอให้มันเรื่องมันซาซาแล้วเราค่อยติดต่อกันนะพี่เวทอโหสิให้ฉันกับชัดด้วยนะจ๊ะThank you.
ที่เวนมาตายอย่างนี้แล้วฉันกับลูกจะทำยังไงต่อดีขนมได้หมดเกลี้ยงเลยจ้ะแม่อ้าวแม่เก็บกระเป๋าทำไมจ๊ะแม่จะไปไหนแกอย่าเพิ่งถามมากเลยแกก็รีบไปเก็บกระเป๋าแล้วไปกับแม่เร็วไปไหนจ้ะแม่แล้วพี่ฉันกับพ่อแล้วจ๊ะหายไปไหนกันหมดพ่อแกเนี่ยมันหนีนี่ไปละแม่บอกให้ชัดเนี่ยพาพ่อแกหนีถึงอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าหนี้หรอกแกกับแม่เนี่ยจะต้องไปจากที่นี่ถ้าไม่อยากเดือดร้อนแม่หมายความว่ายังไงจ๊ะก็ที่แกพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยลงในสัญญากู้ยืมกับฉันไงในสัญญาระบุไว้แล้วว่าในระหว่างนี้แกต้องส่งตัวแน่งน้อยมาทำงานที่บ้านฉันจนกว่าแกจะใช้หนี้ครบตามจำนวนไงเว้ยขายน้อยให้เศรษฐีใครล่ะจ๊ะแม่ทำไมพ่อทำกับน้อยอย่างนี้พ่อไม่รักน้อยเลยพ่อแกก็คงจะเสียรู้พวกมันพ่อแกไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแกหรอกนะแน่งน้อยอย่าเสียเวลาเลยเราต้องรีบไปจากที่นี่นะก่อนที่พวกเศรษฐีใครเนี่ยจะมาจับตัวแกไปไปเร็วแล้วเราจะไปไหนกันล่ะจ๊ะแม่เอาในเมื่อมีคนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแล้วอาตมาจะปฏิเสธไปได้ยังไงกันล่ะแต่จะพาให้มาอยู่ที่วัดเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะอย่างนั้นอาตมาจะให้จอยพาไปพักที่กระท่อมท้ายวัดก็แล้วกันนะขอบคุณเจ้าค่ะพรจะให้ผมบอกเรื่องนี้กับคุณเทวันเลยหรือไม่ขอรับหลวงลุงพี่พงดีกว่าเพราะฉันก็ยังไม่รู้ชัดว่าเขาหนีอะไรกันมาแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะโยงเทวันก็ได้ขอรับไปรีบไปพาเขาไปส่งขอรับหลวงลุงนางน้อยนางน้อยอยู่หรือเปล่านางน้อยนางน้อยนางน้อยจะหายไปไหนได้นี่ฉันก็ไม่ได้เจอหน้าเธอมาหลายวันแล้วนะเฮ้ยมึงสองตัวรีบไปพานางนางน้อยมาเร็วอย่าให้กูต้องรอนานครับถึงพวกมึงเดี๋ยวจะเอาตัวนางน้อยไปไหนมีเรื่องอะไรกันไม่ใช่เรื่องเองเดี๋ยวไม่เจอเลยครับท่านไม่มีเลยครับท่านโอ้ยตามหาแน่น้อยทำไมจะเอาอะไรจากเธอก้อยเวทพ่อมันเป็นหนี้ฉันมันก็เลยยกนางแน่น้อยใช้หนี้ฉันแทนยังไงเล่าเพราะอย่างนี้เน่งน้อยก็เลยต้องหนีไปสินะใช่ครับผมก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปตามหาที่ไหนเราไม่รู้ว่าเน่งน้อยจะหนีพ้นหรือเปล่าอ
น่าเสียดายนะขอรับที่ไม่เจอหนูแน่งน้อยถ้าพรุ่งนี้เราไปอีกอ่ะอาจจะเจอก็ได้นะขอรับนี่คุณพ่อไปตามหานางแม่ค้านั่นเหรอคะมันมีอะไรดีคะคุณพ่อทุกคนสนใจแต่มันกันหมดอ่ะตอนนี้คุณอาแล้วก็พี่เทวันพูดถึงแต่มันเหมือนกันน่ะเขาคุยอะไรกันลูกพอจะรู้ไหมคุณพ่อสนใจมันทำไมคะบ่าวว่าคุณมนัสคงจะชอบนางเด็กนั่นจริงๆนะเจ้าค่ะคุณหนูไม่อย่างนั้นคงไม่ไปตามถึงในตลาดหรอกเจ้าค่ะจะชอบหรือไม่ชอบข้าก็จะไม่ยอมให้อีเด็กนั่นเป็นเมียพี่มนัสอีกคนแน่ข้าจะป้องกันทุกทางข้าเจ็บปวดมามากพอแล้วข้าจะไม่ยอมเจ็บอีกต่อไปแล้วเธอเริ่มจะ